น้องผักรอดูน้องผักวิว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 พอพักแล้วแม่งคือพักคือพักอ่ะพักคือพักชินไฮเยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังแชนแนลพูดด้วยสำเนียงไทยๆก็เอ้ยมึงเนี่ยคือหนอนหนังแชนแนลวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่อง The Call สายตรงต่ออดีตเป็นหนังที่พอมีโปสเตอร์พอวันใกล้ที่จะปล่อยคือวันที่27ที่ผ่านมาครับหนังเพิ่งปล่อยได้ไม่นานก็มีคนแชร์และส่วนใหญ่ก็จะพูดน้องผักน้องผักรอดูน้องผักพักชินไฮเยเป็นขวัญใจของทั้งหนุ่มๆและสาวๆนะหลายๆคนที่เป็นคอซีรีส์เกาหลีไม่ใช่แค่พลังของน้องผักอย่างเดียวตัวอย่างก็น่าสนใจชื่อไทยแอบบอกกิมมิกเล็กๆแต่ว่าจะพูดว่าสปอยมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะในตัวอย่างเนี่ยก็เปิดเผยให้เห็นนะครับว่ามีการเล่นกับเรื่องพวกนี้นะครับสายตรงจากคนละช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าอ่ะโอเคพอเราไปเช็คใน IMDB นะครับเราก็จะรู้ว่าทาง IMDB ลงไว้ว่าเป็นชองเฮอร์เลอร์เทเลอร์และมีมิสซิลี่พ่วงอยู่แสดงว่าหนังเรื่องเดอะคอร์จากตัวอย่างและจากหน้าหนังและจากชื่อไทยสายตรงต่ออดีตเนี่ยก็น่าจะเป็นหนังที่พูดถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่จับพระจับผูบังเอิญเอางี้ละกันบังเอิญไปเจอกับสถานที่หนึ่งพร้อมโทรศัพท์ก็คือบ้านของนางนะครับและเมื่อมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมันก็เปิดเผยให้เขาเห็นว่าสายที่โทรเข้ามานั้นเป็นสายจากอดีตใครที่ยังไม่ได้ดูผมพูดเลยว่าหนังเรื่องนี้แนะนำนะครับสนุกใช้ได้แต่ไอ้สนุกเนี่ยเรามาขยายกันดีกว่าจุดแรกเอาจริงๆผมดูไปสักพักเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องเดอะคอเนี่ยเหมือนเอาเดอะเล็กเฮาส์มาบิดแล้วเล่าในมุมของเฮอร์เรอร์เทเลอร์และมิสซิลี่ในแบบของเกาหลีต้องบอกว่าเป็นหนังโรแมนติกดราม่าอีกเรื่องที่ผมชอบนะ The Lake House และถ้าใครเป็นเด็กฟิล์มเนี่ยเรื่องนี้แม่งเด็กฟิล์มทุกคนได้ดูแน่นอนนะครับผมเป็นอีกเรื่องนึงที่ณช่วงเวลานึงอ่ะเด็กฟิล์มพูดถึงกันเยอะว่าเฮ้ยไอ้หนัง The Lake House ดีกูอยากทำแบบนี้กูอยากวาดไอเดียแบบนี้บ้างเด็กฟิล์มในยุคผมนะในรุ่นผมอ่ะทุกคนจะต้องมีความคิดนี้แน่เดี๋ยวเรียกเขาถ้ามีการเล่าแบบนี้นะแบบบิ๊กไอเดียแรงๆเล่าเรื่องความสัมพันธ์แบบอะไรอย่างนี้นะแข็งแรงหน่อยเนี่ยอยากมีบ้างเดอะเลคเฮาส์เป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเหมือนต้นไอเดียต่อยอดให้เด็กฟิล์มรุ่นผมนะครับหลายๆคนพอผมดูเดอะคอจบเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาก็ใช้บิ๊กไอเดียที่มีนะเดอะคอไม่ได้คิดบิ๊กไอเดียใหม่นะสิ่งที่เดอะคอเล่าก็คือเนี่ยแบบสายตรงโทรศัพท์ต่ออดีตตอนเดอะเลคเฮาก็เป็นตู้จดหมายใช่ไหมก็เอามาบิดเล่าหน่อยเปลี่ยนจากโรแมนติกดราม่าเป็นเฮอร์เรอร์เทเลอร์และบวกมิสซิลี่แบบเกาหลีไอ้เหี้ยดูน่าสนใจผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเดอะคอเนี่ยก็ไม่ได้ใช้บิ๊กไอเดียที่แปลกใหม่อะไรนะก็จับสิ่งที่มีนี่แหละแล้วตอนเดอะเลคเฮาส์เนี่ยบิ๊กไอเดียค่อนข้างเป็นจุดขายด้วยนะมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบมีหนังสักเรื่องเอาตอนจบของเดอะมิสไปบิดเล่าใหม่อ่ะมันฟีลลิ่งนั้นเลยนะคำว่าเอาตอนจบของเดอะมิสไปบิดเล่าใหม่คือใครดูเดอะมิสแล้วจะรู้ดีว่าเดอะมิสแม่งมีตอนจบที่ไอ้เหี้ยจำเอางี้ดีกว่าใครที่ยังไม่ได้ดูเดอะมิสผมว่าถ้าเล่น Facebook ก็น่าจะเคยโดนสปอยบ้างล่ะตอนจบนะเอาเป็นว่าผมไม่ขอพูดแล้วกันเอาว่าตอนจบมันแรงมันเป็นจุดจำของเรื่องเลยไอ้ตอนเดอะเลคเฮาส์เนี่ยก็เหมือนกันเดอะคอเขาเหมือนเอาไอ้จุดเนี่ยที่เป็นจุดจำจุดขายของเดอะเลคเฮาส์เนี่ยเอามาบิดด้วยซ้ำไปตอนแรกอ่ะผมก็รู้สึกว่าไอ้เฮียแม่งดูไปสักพักรู้สึกไอ้เฮียเดอะเลคเฮาส์มันก็มีกลิ่นนั่นนะแต่สักพักพอหนังมันดำเนินไปเรื่อยๆปั๊บหนังเดอะคอมีดีหนึ่งเรื่องคือสำหรับผมเขาบิลอัพเก่งผมจะไม่ใช้คำว่าบิลอัพดีนะครับผมจะใช้คำว่าบิลอัพเก่งเพราะอาการบิลอัพแบบเดอะคอเนี่ยในปริมาณคนที่ดูเดอะคอผมว่า 100% เต็มอ่ะน่าจะมีการไม่อินประมาณสัก 30-40 ประมาณนี้คนที่ไม่อินน่าจะประมาณสัก 30-40 ประมาณนี้แต่ผมใช้คำว่าบิลอัพเก่งคือเขาบิลอัพได้ค่อนข้างอยู่หมัดและหนึ่งอย่างของการบิวอัพที่ดีคือควรจะไม่มีท้องช้างไม่มีช่วงเอ่ยช่วงย้วยและควรจะไม่โจงครึ่มอื้ออึงเกินไปอ่ะคุณเคยดูหนังบางเรื่องไหมล่ะที่แม่งแบบบิว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 บิ
้วพอพักแล้วแม่งคือพักคือพักอ่ะไม่เล่าส้นตีนอะไรเลยนอกจากให้ตัวละครแม่งมายืนแบบบางทีแม่งก็มายืนจีบกันไอ้เหี้ยก่อนหน้านี้มึงเพิ่งยิงเพิ่งฆ่ากันมาตอนนี้มายืนจีบกันโอเคมันโหแม่งดูแบบไร้เหตุผลมากอ่ะมึงพวกมึงแม่งไอ้เหี้ยมึงพวกมึงมีชีวิตกันยังไงวะไอ้เหี้ยบางครั้งแม่งก็แบบหนังบิ้วอัพมาสนุกมากช่วงพักแม่งคือเลื่อยเปื่อยเลยเราเห็นบ่อยแต่ในเดอะคอร์บิ้วอัพดีคือเขามีช่วงจังหวะบิ้วอัพมากน้อยผ่อนหนักผ่อนเบากันไปและสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเดอะคอร์คือมันมีเหมือนการบิ้วอัพแบบซีนแอคชั่นการบิ้วอัพแบบซีนแอคชั่นคุณลองนึกภาพนะแม่งคน2คนต้องสู้กันผ่านโทรศัพท์อ่ะผมพูดแค่นี้ละกันเดี๋ยวมันจะสปอยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูสู้กันผ่านโทรศัพท์อ่ะไอ้เหี้ยแม่งสู้กันยังไงอ่ะแม่งต้องลองไปดูเองเหมือนตอนที่คุณดูเทเลอร์อ่ะเอออย่างนั้นแหละมันสู้กันผ่านโทรศัพท์เว้ยมันมีการหักเหลี่ยมเชิงคมและจังหวะที่ตอนสู้ผ่านโทรศัพท์เนี่ยแม่งว่าบิ้วมันแล้วนะเขาก็มีการผ่อนแล้วบิ้วอัพให้มันมีกลิ่นเหมือนหนังผีหนังระทึกขวัญนะมันมีกลิ่นเหมือนการบิ้วอัพแบบหนังผีอย่างเช่นแบบว่าดอลลี่ในตรอกดอลลี่ในตรอกคือซีนพวกนี้จะเห็นบ่อยนะที่เป็นทางเดินยาวๆเว้ยแล้วมีประตูตรงอยู่สุดทางเลยนะเป็นทางเดินยาวๆแล้วประตูตรงเออคือไอ้โพซิชันแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกันทั่วโลกหรือเปล่าผมพูดอย่างนี้ละกันกลัวข้อมูลมันผิดนะครับคือถ้าเป็นในฝั่งเอเชียเอางี้ละกันเขาจะเชื่อกันแบบนี้ว่าไอ้ห้องที่อยู่ตรงแบบตรงทางเดินปลูดแล้วมันเจอห้องอ่ะไอ้ห้องเนี่ยไม่ดีเอออะไรประมาณนี้นะแล้วมันก็จะมีโพซิชันเนี่ยเขาจะเล่นกันเยอะแล้วแบบว่าดอลลี่คือเคลื่อนกล้องบนรางนะครับผมขึ้นภาพให้อยู่แล้วไม่งงนะครับคือเคลื่อนกล้องบนรางแล้วมันจะสมูทนิ่มๆนะนิ่งๆแล้วเบาๆแล้วแม่งบิ้วกันเหมือนแบบหนังผีอ่ะคือบิ้วเหมือนว่าจังหวะต่อไปแม่งจะมีจัมป์สแกร์แน่ๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ไม่ได้สปอยนะแต่พูดให้ฟังว่าคือมันเหมือนหนังผีที่แม่งแบบมีบิ้วเหมือนง้างจะเป็นจัมป์สแกร์เหมือนง้างจะเป็นซีนหลอกผีอะไรอย่างเงี้ยไม่พอมิสซิลี่ไงนางเอกก็จะต้องไขปริศนาบางอย่างเว้ยหนังมีการเสิร์ฟข้อมูลให้เราแล้วแม่งก็แบบเออให้เราดูข้อมูลนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจังหวะเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีการทิ้งนิ่งบ้างเพลงเงียบบ้างเพลงดังบ้างไอช่วงที่ปูเพลงก็จะเป็นเพลงในแบบของสกอร์ที่ช่วยบิวอารมณ์เราเป็นสกอร์บางๆเบาๆแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าอารมณ์มันไปได้ง่ายภาพยนตร์เนี่ยมันคืองานศิลปะที่หลักๆคือเล่นกับสิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เราได้ยินสมัยก่อนที่เรียนฟิล์มนะครับมันจะมีคำถามเนี่ยเกิดขึ้นพอสมควรคือภาพยนตร์เนี่ยภาพกับเสียงอันไหนสำคัญกว่ากันเออคุณคิดว่าภาพกับเสียงอันไหนสำคัญกว่ากันคุณลองนึกย้อนกลับไปนะครับในสมัยที่เป็นหนังขาวดำหนังใบ้พูดงี้ละกันนะครับเป็นหนังเงียบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเอาฟิล์มเล่นถูกไหมแล้วฟิล์มมันบันทึกเสียงไม่ได้ไงสมัยก่อนเขาก็เอาวงดนตรีเล่นอยู่ข้างหลังเออแล้วก็บิวอัพไปกับภาพยนตร์ด้วยสำหรับผมนะเสียงสำคัญกว่าภาพแต่ขาดอะไรไปไม่ได้คำว่าเสียงสำคัญกว่าภาพสำหรับผมคือเสียงมันเป็นตัวนำพาอารมณ์เราถ้าเปรียบภาพยนตร์เป็นเหมือนป่าอันกว้างใหญ่สักผืนหนึ่งอ่ะคุณนึกภาพคุณอุดหูเข้าบ้านผีสิงอ่ะคุณจะไม่ได้ยินเสียงลมไม่ได้ยินเสียงอะไรคุณอาจจะกลัวจะหลอนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหนังผีมันจะใช้เยอะแบบเงียบจนหูมึงอื้ออะไรอย่างนั้นมันเป็นจังหวะไปแต่คุณลองนึกภาพว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือบรรยากาศของป่าที่วังเวงเว้ยแต่ถ้าบรรยากาศของป่าที่วังเวงอ่ะมันมีเพลงขึ้นมามันมีดนตรีเบาๆแบบตึกตึกตึกมีเสียงคลุยสมมุติเป็นไทยๆนะเสียงคลุยเสียงซอลอยมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศมันสามารถดึงอารมณ์คนดูให้เข้ากับบรรยากาศได้ง่ายขึ้นหรือศัพท์ที่หนอนหนังชอบใช้บ่อยๆคือมันสามารถดึงความรู้สึกเราให้อินกับภาพยนตร์ได้ง่ายขึ้นเดอะคอร์เล่นกับเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีมีการเว้นจังหวะหนักเบาใช้ซาวช่วยประกอบในช่วงนั้นช่วงนี้ได้อย่างเข้ากับเรื่องราวเป็นอย่างดีช่วงที่มีซีนแอคชั่นผ่านโทรศัพท์ก็มีการบิ้วอัพกันอย่างเมามันบิ้วอัพประหนึ่งว่าทั้งสองคนแม่งกำลังต่อยกันอะเหมือนแม่งทั้งคู่มายืนตรงหน้าแล้วฮุกซัดกันมีการตัดลับคุยโทรศัพท์กันมีการตัดแคบลับนู่นนี่มีการตัดกว้างมีการใช้เพลงช่วยบิ้วโอ้โห
มันพอถึงช่วงที่ต้องเล่นกับบรรยากาศเพราะหนังเรื่องนี้มันจะมีการบิ้วอัพเหมือนติดกลิ่นหนังผีนิดๆอยู่ด้วยเขาใช้อยู่ในเรื่องอยู่เออมันก็จะเลยมีหลายๆฉากที่แม่งบิ้วเหมือนหนังผีใช้สกอร์เหมือนหนังผีเลยด้วยแล้วแม่งบิ้วนู่นนี่นั่นบรรยากาศได้และยังมีมิสซิลี่แบบนี้อีกแบบที่ส่วนตัวผมเป็นคนชอบจังหวะอะไรแบบนี้แบบบิ้วแบบหนังทริลเลอร์มิสซิลี่มีการปล่อยข้อมูลค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยถึงแม้ว่าไอ้คำว่ามิสซิลี่ในภาพยนตร์เรื่องเดอะคอครั้งนี้นะครับจะไม่ใช่มิสซิลี่ที่ดูยากมากคือถ้าเปรียบเทียบหนังมิสซิลี่ในมาตรฐานของภาพยนตร์เกาหลีเดอะคอถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายเอางี้ดีกว่าไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรมากภาพยนตร์เลือกที่จะเล่า1อยู่เขาก็ปิด2พอเขาเฉลย2เขาก็ปิด3แล้วเขาค่อยปิดค่อยเฉลยเป็นลำดับไปอย่างนี้เรื่อยๆมันเลยมีความรู้สึกว่าเราดูไปได้ง่ายนะครับมันมีให้คิดแค่พอให้สนุกกับภาพยนตร์แค่นั้นไม่ได้แบบโอ้โหจบมาข้างเติงหรือมีข้อถกเถียงมากมายมันเป็นมิสซิลี่ในแบบที่ถ้าเปรียบเทียบกับมาตรฐานหนังเกาหลีคือมันเป็นมิสซิลี่ที่ดูง่ายเข้าใจง่ายมันง่ายถึงขั้นที่ว่าหนังเรื่องนี้พอดูจบนะตอนจบของเรื่องนะครับผมมีความรู้สึกว่าน่าจะจบปลายเปิดแต่ภาพยนตร์ไม่ทำด้วยซ้ำไปภาพยนตร์เลือกจบปลายปิดเคลียร์ทุกอย่างให้คุณไม่ต้องค้างเติ่งไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมันมีก็แค่เล็กๆน้อยๆที่เหมือนเป็นคำถามที่เขาทิ้งเอาไว้ให้คุณได้พอคิดต่อกันแบบขำๆนะครับไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่จบปลายเปิดแบบชัดเจนขนาดนั้นคำว่าจบปลายเปิดคือคุณลองนึกถึงหนังอย่างหนังจบปลายเปิดที่แม่งดังระดับโลกเลย Inception Inception คือตัวอย่างของหนังที่จบปลายเปิดสรุปแม่งแบบฝันหรือจริงวะแต่หนังจบปลายปิดก็ทั่วไปครับจบเคลียร์หมด Fast and Furious ทุกภาคคือจบปลายปิดหนังบล็อกบัสเตอร์ส่วนใหญ่จบปลายปิดหมดนะครับแบบว่ามีซีนซิ่งรถกันปุ๊บ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 จบด้วยปาร์ตี้กันทุกคนพร้อมหน้าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะจบปลายปิดไม่มีอะไรค้างคาใจกันเคลียร์หมดหนังเรื่องเดอะคอก็เคลียร์ให้คุณเหมือนกันถึงแม้ว่านั่นแหละมันจะมีคำถามเล็กๆน้อยแต่ก็ทิ้งกันให้พอยคิดกันแบบขำๆต่อมาคือในส่วนของนักแสดงส่วนของนักแสดงผมต้องบอกเลยว่าเราไม่ควรมาพูดคำนี้กันแล้วนะหมายความว่าพักชินเยเล่นดีไม่ดีเล่นนางเล่นดีทุกเรื่องเลยนางเล่นดีทุกเรื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยการแสดงหายห่วงแล้วหนอนหนังจะพูดถึงภาพยนตร์เกาหลีบ่อยๆว่าภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยเรื่องการแสดงไม่เคยหย่อนมาตรฐานเลยเป็นหนังอีกหนึ่งสัญชาตินะครับเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งสัญชาติที่ผมไม่เคยเจอภาพยนตร์เกาหลีที่แสดงไม่ดีเลยอันนี้ไม่ได้รับซีรีส์นะครับผมไม่ใช่สายซีรีส์เกาหลีไงผมก็เลยดูซีรีส์เกาหลีแบบบางคนสายซีรีส์เกาหลีดูหนังแบบรอมคอมซีรีส์เกาหลีเยอะไอ้เขาก็จะแบบได้เห็นซีรีส์เยอะกว่าผมก็ดูไปเยอะนะครับดูแค่สายภาพยนตร์เท่านั้นเองยิ่งแบบถ้าเป็นฝั่งเกาหลีเนี่ยผมจะดูพวกคอลเลอร์เทเลอร์เยอะด้วยซ้ำไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเท่าที่ผ่านตาผมมานะครับเอาเป็นว่าหนังคอลเลอร์เทเลอร์เทเลอร์มิสซิลี่ไม่มีเลยที่แม่งแบบพูดว่าภาพยนตร์เอางี้ดีกว่าภาพยนตร์เกาหลีที่แม่งเรื่องไหนที่มีนักแสดงไม่ดีแม่งนึกไม่ออกเลยมาตรฐานแม่งสูงแล้วคงที่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแสดงหายห่วงไอ้ที่หายห่วงไม่มีคำว่ามันรำคาญการแสดงปลอมเนี่ยไม่มีและอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะพูดคือความเป็นเกาหลีในงานโปรดักชันต้องพูดกันตามตรงจริงๆนะครับว่ามาตรฐานโปรดักชันของเกาหลีเนี่ยอยู่ในระดับที่ไอ้เหี้ยเทียบเท่าฮอลลีวูดคืองานโปรดักชันเกาหลีเนี่ยแม่งค่อนข้างดีอ่ะอยู่ในระดับที่ไอ้เหี้ยแม่งเพอร์เฟกต์แต่มีหนึ่งเขาเรียกต้องพูดยังไงดีวะผมขอใช้คำว่าเป็นหนึ่งเทคนิคแล้วกันเป็นหนึ่งเทคนิคที่ทางฝั่งเกาหลีใช้บ่อยทั้งภาพยนตร์และซีรีส์คือการอัดแสงเข้ากล้องให้มันดูฟุ้งๆจัดแสงบวกเกรดดิ้งด้วยนะเกรดดิ้งคือย้อมสีให้มันดูฟุ้งๆเหมือนฝันเหมือนลอยๆอยู่ในจินตนาการหน่อยๆไอ้เรื่องเดอะคอเนี่ยใช้จุดเนี่ยแล้วผมจะบอกว่าดีในเรื่องอ่ะมันจะมีโมเมนต์ที่แบบมันเหมือนพวกกูกำลังดูจินตนาการของใครสักคนที่มันบ้าระห่ำมากๆอ่ะแล้วหลายๆครั้งเขาก็จะใช้แสงแบบย้อมฟุ้งๆนิดๆติดเหมือนฝันๆลอยๆหน่อยๆช
ช่วงที่ตัวละครมีความสุขช่วงเริ่มมันก็จะมีการเฮ้ยดับให้เห็นก่อนว่าบ้านหลังนี้มันฟุ้งนะมีแสงสาดจากหน้าต่างเข้ามาพอเข้ามาในบ้านปั๊บแสงแม่งฟุ้งฝันนุ่มนุ่มนวลนวลหน่อยยิ่งซีรีส์อ่ะใช้เยอะมากนะครับไอ้วิธีการแบบเนี้ยผมจะชมว่ามันดีเพราะในเรื่องเดอะคอเนี่ยมีการใช้เทคนิคนี้เพื่อช่วยให้มันแตกต่างคือช่วยดับให้เห็นว่าช่วงจังหวะที่ชีวิตของนางเอกอ่ะแม่งมีความสุขยังไม่เจอกับปัญหามันดูเหมือนฝันลอยมันดูฟุ้งนวลตาพอมึงเริ่มเจอปัญหาแสงฟุ้งเหล่านั้นแม่งหายไปหนังแม่งเอาออกเฉยเลยเว้ยแล้วแม่งก็ไม่มีแสงไอ้ฟุ้งแบบนั้นอีกเลยอ่ะมีอีกทีก็คือแบบนึกถึงความทรงจำดีๆก็จะมีขึ้นมาอีกทีนึงแต่ว่าพอเป็นช่วงจังหวะที่แม่งเผชิญกับปัญหาปั๊บไอ้แสงฟุ้งเหล่านั้นแม่งหายไปแล้วรอบตัวนางเอกแม่งก็จะมีแต่เหี้ยอะไรไม่รู้เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่บิ๊กไอเดียคลิเช่นะแต่กลับเอามาบิดเล่าให้สนุกได้มิสซิลี่ปมปัญหาต่างๆไม่ได้เข้าใจยากนะเข้าใจง่ายมากแต่กลับรู้สึกว่าติดตามไปได้จนจบเรื่องแบบไม่น่าเบื่อการแสดงดีมากอันนี้ไม่ต้องพูดถึงงานตัดต่องานโพสต์โปรดักชั่นอยู่ในขั้นที่ดีเอางี้แล้วกันผมยังไม่กล้าพูดว่ามันเป็นมาสเตอร์พีซนะผมขอใช้คำว่าถูกใจผมเอางี้แล้วกันนะครับอยู่ในระดับที่ถูกใจผมชอบบรรยากาศต่างๆช่วงจังหวะต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเดอะคอสำหรับผมนะมันคุยกับผมและคะแนนที่ผมจะให้เรื่องเดอะคอสายตรงต่ออดีตเนี่ยคือถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าเอนจอยมากกับหนังเรื่องเดอะคอนะครับผมแต่ภาพยนตร์สำหรับผมอะอย่างที่ผมบอกผมซีเรียสกับแรงค์7คะแนนอัพ8คะแนนไปถึง10เนี่ยมันก็จะซีเรียสขึ้นไปอีกถามว่าเดอะคอแตะ8ไหมสำหรับผมยังเพราะคำว่าแตะ8เนี่ยแค่สนุกไม่พอมันต้องมีองค์ประกอบอื่นที่ดีกว่านี้อย่างเช่นเนื้อเรื่องอาจจะลึกลับซับซ้อนกว่านี้ถ้าเดอะคอจะไปอยู่ใน8คะแนนของนอนหนังนะเรื่องราวต้องลึกลับซับซ้อนกว่านี้ต้องโชว์กึ๋นกันมากกว่านี้หนังเดอะคอไม่ได้ตั้งใจจะมาโชว์กึ๋นกันนะครับผมเขาตั้งใจจะมาบิ้วอัพคุณและมีข้อมูลลายทางให้คิดปลายพอสนุกสนานจบไม่ปลายเปิดด้วยซ้ำไปทั้งที่ผมรู้สึกว่าเดอะคอถ้าจบปลายเปิดมันจะดีมากคำว่าจบปลายเปิดคือมันมีจังหวะนึงก่อนจบหนังจริงๆที่เราดูใครไปดูมาแล้วจะรู้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันคือถ้าถึงจังหวะเนี้ยแล้วแม่งจบเลยจะดีมากแล้วมันจะมีซีนตอนจบเรื่องจริงๆอ่ะเอามาขั้นเป็นซีนสักซีนนึงให้พอสะกิดพอคิดมันอาจจะงงๆหน่อยนะแต่ถ้าคุณลองไปดูอ่ะคุณจะรู้ว่าสำหรับผมนะหนังเหมือนจบไปแล้วแต่แม่งต่ออีกหน่อยเพื่อคลี่คลายทุกๆอย่างไม่ให้มันจบปลายเปิดเขาต้องการจะจบปลายปิดเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าจะมุดเดอะคอจะไปติด8คะแนนของนอนหนังขึ้นไปนะ8คะแนนอัพนะความเป็นมิสซิลี่ความลึกลับซับซ้อนต้องดีกว่านี้จังหวะจบต้องเฉียบคมขอใช้คำนี้ละกันจบเปิดหรือปิดก็ได้แล้วแต่ต้องเฉียบคมกว่านี้อันนี้ดูรอมชอมกับคนดูมากไปหน่อยผมเคยบอกแล้วครับว่าสำหรับผมนะสำหรับผมภาพยนตร์น่ะจะต่างจากซีรีส์และละครก็คือคนดูไม่ได้ต้องการจะให้นักเล่าเรื่องมาสงสารเราอ่ะคนดูที่ง้างมาดูภาพยนตร์น่ะเขาต้องการถูกฮุกเขาต้องการถูกรุมสกรรมด้วยข้อมูลด้วยจังหวะบิ้วอัพของคุณเลยเพราะฉะนั้นการที่ภาพยนตร์จะได้8คะแนนอัพของผมเนี่ยต้องฮุกคนดูจนตายคาจอให้ได้ถึงจะติด8 90สำหรับผมนะอ่ะยังไงซะขอขอบคุณแว่นออฟตักด้วยนะครับผมแว่นดีๆที่สนับสนุนหนอนหนังอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ใครสนใจก็โค้ด Vermovies นะครับ @vermovies ไปได้เลยนะครับทักทางออฟตักแล้ว @vermovies ได้เลยนะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่ควบทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมเดอะคอคุยกับผมแต่วันนี้ที่แน่ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ